สขสิริพงษ์รัศมีนะครับส่วนอุดมเล็กนั้นก็คือคุณอุดมชัยครับสขสิริพงษ์รัศมีนี่เป็นสขสมาชิกเขตหนองจอกครับคนนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นสขที่รักมวยนะครับในการสนับสนุนค่ายสขสิริพงษ์ค่ายปอสมานของบังตูปอสมานครับยกที่1เริ่มขึ้นครับตัวใบแรกจะเป็นของใครซ้ายกับขวาตัวนี้บังตูปอสมานเดินทางมาด้วยครับเหลือธรณีลูกลำปักชีครับอดีตนักมวยไทยชื่อดังเปิดขามาครับประธานโทษใช่ไหมในการบังตูปอสมานนะครับลูกลำปักชีก็ทีมดีแต่ในเวลาที่เป็นผู้ประเดี๋ยวซะก่อนครับโดยสายตาก็ไม่ดีเลยทำให้สมุทรประการก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกกับยกแรกเอานั้นอยู่ที่ชายเล็กกับสีเงินกับคนนั้นอยู่ที่อุดมเล็กกับสีแดงอายุห่างกันเพียงแค่3ปีเท่านั้นครับคุณเงินแก่กว่า30กับ27หัวแข้งกว่าของชายเล็กแต่ท้าทายกันแล้วเดินทางมาชกที่นี่แล้วคนละจุดของร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้ทรงรู้สไตล์การชกของเวทีแม็กซ์เวลไนท์เตอร์เรียมาริยาเป็นอย่างดีคู่แฝดตอนนั้นคู่แฝดเริ่มคอยเต้นแล้วเปลี่ยนต้อนแล้วโดนเวทีซ้ายซ้ายกับขวาครับตอนนี้แข้งซ้ายจะขวาสวนลุกลำตัวครับชายเล็กผมไม่งั้นไม่สนเลยครับเปลี่ยนเข้าไปโอ้โหพยายามจะทิ้งขวาซ้ายอุดมเล็กครับลุกขวาตบเข้าไปหลังจากเวทีครับจังหวะฟีดี17กิโลกรัมดูครับโอ้โหโอ้โหนั่นหนักแรงครับโอ้โหดูแต่บอลเล่นแรงตายครับต้นดูแล้วพยายามจะดันออกมาแล้วเจาะล่างดูแล้วขยับแล้วยิงด้วยแข้งซ้ายแต่เพชรไม่ยอมนะครับอุดมเล็กดีครับดึงขึ้นทิ้งด้วยหมัดขวาหมัดซ้ายจังหวะดึงได้ส่วนคืนนี่อันตรายครับข้าวแต่ไม่โดนกระจับครับต้องขอโทษขอโทษครับขอพรอาวุธครับตั้งใจว่ากันต่อครับข้าวแม่คืนตักควันเลยครับนั่งอุดมเล็กเวทไม่ยอมอยู่แล้วครับอุดมเล็กอย่าปั๊บวางซ้ายอย่าโยกเข้าไปใช่เลยนี่ครับเยอะเกินไปครับต้องเตือนเขาลุกนะครับแม่ของแม่ครับซ้ายแม่ยังวางในซ้ายบนครับเจอเกียร์ขาหน้าหัวทิพย์เลยเลือกเอาเนื้อนิดๆนะครับออกมาแต่ละดอกแต่ละทีลูกสกัดต้นขาไว้นะครับหลับลงไปอยู่ต่อนะครับทีลูกยาวๆใส่กันนะชั่วลูกยกแรกขันสายอยู่ไหนได้เสียโอ้หมดยกแรกครับเราพาท่านผู้ชมกลับเข้าสู่เวที Max Muay Thai Stadium พัทยาครับคู่มวยเปิดหัวคู่แรกของรายการเป็นการชิงเข็มขัดเมื่อรอบนะครับชิงเข็มขัดพิกัด57กิโลกรัมครับตัวใบแรกครับดูครับจังหวะตบด้วยซ้ายและแข้งขวาสาดดีขึ้นมาเลยครับซ้ายกับขวาครับคู่นี้ค่อนข้างที่จะทันเกมครับในช่วงต้นจังหวะเสียหลักครับโอ้ดมเล็กดมเล็กนั้นหวดซ้ายสูงหมายก้านคอเหมือนกันครับในช่วงยกแรกที่ผ่านมาลูกเกมค่อนข้างที่จะสูสีเดี๋ยวดูครับอีกหนึ่งยกที่2เริ่มกันขึ้นแล้วครับโอ้ยถ่ายกันด้วยแข้งซ้ายครับยกแข้งซ้ายแข้งซ้ายกันอยู่เพื่อเพิ่มร้อนกันกับขวาคนละดอกคนละทีใครดีใครอยู่นะครับกดไล่แขนยกเล็กๆไปยกเอาขวาโอ้โหในความสดบนความเขาแล้วครับอุดมเล็กจังหวะแล้วออกเร็วกว่าครับไม่ต้องคิดโอ้โหแข้งซ้ายแรงแค่แล้วพยายามเดินต้อนขวาแข้งขวาเกี่ยวได้ยกไปทิ้งด้วยเข่าจังหวะออกได้ดีครับครับเกมเดือดนะครับอุดมเล็กพยายามจะเปลี่ยนเข้ามาชายเล็กเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาโอ้โหยืนนี้ครับวงในครับไล่แขนกดลงมาแล้วเสียบซ้ายโอ้
มเล็กนี่ไม่จับตัวนานครับนะครับไม่ยอมอยู่แล้วก็อุดมเล็กโอ้โหจะแข้งขวาอยากจะตีซ้ายแต่อุดมเล็กรู้ก็ขึ้นมาซ้ายจะตกลงไปที่ท้องครับตกลงไปได้ไหมคนละดอกคนละทีนะครับโอ้สวนกันเลยครับหุบขวากับซ้ายโอ้ล้อมในด้านหน้าตัดไปทางด้านอุดมเล็กครับเลี่ยงตัวดีกว่าไปดูไปอยู่นะครับนี่ครับถึงขึ้นมาซ้ายบริเวณลำตัวไอเล็กถอยไปแล้วยกระยดอ้าวได้เลือดหรือเปล่าครับชายเล็กอู้มัดขวาครับของทางด้านชายเล็กครับอ้าวฟันในพับในครับแหมอุดมเล็กโดนแล้วเดินเลยครับแหมลุกขึ้นมาลุกชอบโต้อยู่แล้วครับอุดมเล็กไม่แพ้กันเลยครับเดือดเข้ามาอู้โอ้เฉียบปลายจมูกไปทีเดียวแข้งขวาของชายเล็กเลือดเกมตาเหลือต่อขยับวางไปตรงดอกสาดเนื้อเน้นๆครับเลือกออกเล่นแข้งขวาเอาเลยครับโดนเข้ามาเสียบขวาเดี๋ยวจะขาดจังหวะเจอตัดลำตัวสวนได้สองเลยนะเดี๋ยวจะมาต่อยได้สองเลยไหวจริงๆครับเจอพายุกำปั้นครับรัวเป็นชุดครับไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์คัทครับน้ำหมัดขวาตรงโอ้และที่สำคัญครับดอกสุดท้ายจังหวะปักศอกครับยางศีรษะครับไม่ทันได้ตั้งตัวครับดูครับจังหวะทางด้านดมเล็กล้วงลำตัวแล้วคืนด้วยแข้งหมัดซ้ายครับและนี่ครับจังหวะหมัดขวาไปปลายครับดูครับโอ้ยโดนไปปลายครับเสียหลักและหลังจากนั้นครับเหมือนได้ใจครับขยับเดินลุยโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาครับรัวไม่นับไม่ถ้วนแล้วครับนี่ครับนี่ครับโดนลำตัวแล้วออกการสะดุ้งนี่ชายเล็กมาเป็นชุดเลยครับต้องบอกว่าโชคฉลาดครับพะวงบนนี่ชายเล็กกันล้วงลำตัวและนี่ครับปิดฉากด้วยดอกสุดท้ายเอาละครับกลับขึ้นสู่บนเวทีนะครับเรียนท่านผู้ชมแล้วครับว่าอยากกระพริบตานะครับคู่นี้น็อกในยกที่2นะครับด้วยเวลา2นาที46วินาทีด้วยหมัดทั้งอัปคัตนะครับแล้วก็ชนะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือด้วยครับเปิดสังเวียนได้ดุเดือดขนาดนี้ครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าไฟเดอร์หรือซูเปอร์ไฟเดอร์สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนยังไม่มีรางวัลนะครับและผู้ชนะคู่นี้นะครับน็อกกูจะสู้ได้ในยกที่2ด้วยเวลา2นาที46วินาทีและผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ได้แก่นักชกมุมน้ำเงินชายเล็กสขสิริพงษ์ and the winner by ways of knockout blue corner I kinda like you